สวัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีผลมวยโลกประจำวันอาทิตย์นะครับมาอัปเดตให้ได้ฟังกันแต่ก่อนที่จะพูดถึงผลมวยโลกประจำอาทิตย์นี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยกยี่สี่นะครับครบจบเรื่องมวยตรงที่นี่ที่เดียวนะครับพักยกยี่สี่สามารถแอดไลน์ไปได้ที่@pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงผลมวยโลกประจำอาทิตย์นี้นะครับก็เริ่มกันที่คู่ของจานีแบกอาลิมคานูลี่นะครับแชมป์โลกในรุ่นมิดเดิลเวทของ WBO ชาวคาซัคสถานนะครับก็ไฟนี้ก็ล้มแชมป์โลกกับทางด้านวินเฟนโซกวนเตียรี่นะครับชาวแชมป์โลกในรุ่นเดียวกันในเฟ้นของ IBF ชาวเยอรมีชาวเยอรมนีแล้วก็เป็นทางฝั่งจานีแบกอาลิมคานูลี่นะครับที่สามารถเอาชนะนกไปได้ในยกที่6ด้วยเวลา1นาที25วินาทีของยกที่6นะครับทำให้กลายเป็นแชมป์โลกทั้ง2สถาบันในรุ่นมิดเดิลเวท IBF กับ WBO นะครับเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานี้คู่นี้ก็เป็นรายการของท็อปแรงค์นะครับส่วนอีกคู่ก็เป็นรายการของโชว์ไทม์นะครับนั่นคือทางด้านทิมซูก่อนหน้านี้ก็เป็นแชมป์เฉพาะการนะครับในรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทรุ่น154ปอนด์นะครับของ WBO หลังจากที่ชาโลไปต่อยกับคานิโลนะครับทำให้สามารถอัปเกรดกลายเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักในรุ่น154ปอนด์ของ WBO นะครับก็ทีมฟูนะครับก็ป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกนะครับกับทางด้านไบรอันเมนโดซ่านะครับแชมป์เฉพาะการของ WBC ชาวสหรัฐอเมริกานะครับก่อนที่ทีมฟูนะครับจะชนะคะแนนเพื่อจับด้วยสกอร์116-111 116-102แล้วก็117-111ป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกเอาไว้ได้สำเร็จนะครับคู่นี้ก็จัดที่โชว์ไทม์นะครับจัดโดยโชว์ไทม์แต่ว่าไปต่อยที่ออสเตรเลียนะครับสำหรับคู่นี้อันนี้ก็เป็น2คู่มวยโลกนะครับที่มีระดับเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันแล้วก็มีอีก1คู่นะครับที่อาจจะไม่ใช่เป็นการชิงแชมป์โลกแต่ก็มีคนให้ความสนใจไม่น้อยเช่นกันนั่นคือทางด้านไมเมดเนี่ยนะครับยูทูบเบอร์ชาวไทยลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งยูทูบเบอร์ชาวไทยนะครับก็ชกกับทางด้านวินเดอร์สันนูเนสนักชกยูทูบเบอร์เช่นกันนะครับจากประเทศบราซิลที่มีผู้ติดตามมากกว่า100ล้านคนเลยนะสำหรับไอ้เจ้าวินเดอร์สันนูเนสเนี่ยแต่ว่าไมเมดเนี่ยของเรานะครับก็สามารถเอาชนะยูทูบเบอร์ชาวบราซิลรายนี้ไปได้นะครับที่อังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับด้วยสกอร์40-36ทั้ง3เสียงนะครับจากการชกกำหนด4ยกในรุ่นไหนนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ไมเมดเนี่ยนะครับลูกครึ่งยูทูบเบอร์ชาวไทยของเราก็สามารถเอาชนะคะแนนยูทูบเบอร์จากบราซิลไปได้นะครับด้วยสกอร์40-36ทั้ง3เสียงในการชกกำหนด4ยกนะครับในศึกมวยสากล My First Boxing ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก็ถือว่าไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะเพราะว่าขึ้นเวทีไปเมื่อชนะก็เอาธงชาติไทยไปคลุมแผ่นหลังด้วยนะครับ My Matchmate ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับก็แชมป์โลกสถาบันหลักของเราคนไทยของเราไม่สามารถทำได้แบบนี้แต่ก็นี่ครับยังมีลูกครึ่งอย่างไมเมดเนตถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการชิงแชมป์โลกสถาบันหลักแต่ก็ถือมีสัญชาติไทยเช่นกันก็ไปทำชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวไทยได้เช่นกันนะอันนี้ก็เป็น อีกคู่หนึ่งก็นี่แหละครับก็เป็น3คู่มวยโลกนะครับประจำวันอาทิตย์นี้ที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ